แต่งงาน3ปีไม่บอกลูกสาวคนแรกของเวียค่ะต้องพาทุกท่านนะคะมาพบกับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสำหรับลูกสาวของหนุ่มเวียตกใจกันใช่ไหมคะว่าหนุ่มเวียเขาไปแอบมีลูกตอนไหนเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันค่ะเป็นดารานักแสดงอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยลักษณะที่หล่อคมเข้มเป็นที่น่าชื่นชมจริงๆนุ่มเบียร์เขาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาสักระยะแล้วล่ะค่ะก็10ปีกว่าได้แล้วได้รับบทบาทแบบพระเอกมาโดยตลอดจนมาถึงช่วงนี้กระแสของเขาเองก็ยังแรงดีไม่มีตกแฟนคลับให้การสนับสนุนดีมากๆและก็ละครเรื่องแรกที่แจ้งเกิดของเขาก็คือพริกดินสู่ดาวเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าหนุ่มเบียร์เองมีความสามารถด้านการร้องเพลงด้วยล่ะค่ะกับล่าสุดนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามและค่ะที่บอกว่าลูกสาวของหนุ่มเบียร์เขาแต่งงานแล้วล่ะค่ะสำหรับลูกสาวนั้นนะคะก็อยู่ในละครเรื่องพ่อหนูเป็นซูเปอร์สตาร์โดยมีสาวหนิงธนิตจินยาแสดงเป็นไอดาลูกสาวของหนุ่มเบียร์นั่นเองค่ะในละครก็เล่นกันอย่างสมบทบาทเลยทำเอาเราแฟนคลับคิดว่าเป็นพ่อลูกกันจริงๆแล้วก็เคมีเนี่ยดูเข้ากันมากๆตอนนี้ชีวิตของสาวหญิงก็แฮปปี้ดีมากๆค่ะก่อนหน้านี้เธอไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นระยะเวลา3ปีจนมีข่าวลือออกมาว่าเธอนั้นไปซุ่มคบแต่งงานจากเธอเองก็บอกว่าไม่ได้เป็นความจริงนะเธอแค่ไปทำงานเฉยๆส่วนในเรื่องความรักตอนนี้เองชีวิตก็มีความสุขดีมากๆปลูกต้นรักกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการดีกรีคนนี้รับรองว่าไม่ธรรมดาจริงๆจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันค่ะ